าอยู่80กว่านะครับแปดโมงสิบเก้านาทีนะครับนี่ครับดูสถานีนะครับโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการสุดๆเลยนะครับสวยงามด้วยนะครับความประสงค์จะลงที่สถานีหัวหินก่อนที่ท่านจะลงจากทางเดินรถก่อนจะสอบดูสิ่งของและสับเปล่าท่านจะติดตัวมาทำรถถึงป้าและขบวนขบวนรถจอดที่เชียงชาลาที่ติดเชียงต่างนี้เป็นขบวนรถเหนือพิเศษคนที่38แต่มารับส่งผู้โดยสารจากสถานีสุขุมวิทปลายทางสถานีกรุงเทพจะหาคาราบาวกินสักขวดนะครับไม่มีนะครับไปซื้อข้าวเหนียวไก่ทอดนะครับมากล้องเลยนะครับ20บาทนะครับนะครับเดินทางกันต่อนะครับขบวนรถพิเศษขบวนที่38ออกจากสถานีหัวหินแล้วที่รับส่งผู้โดยสารที่สถานีเพชรบุรีสถานีราชบุรีและสถานีตะบันตะนอครับเช้ายังเงียบๆอยู่นะครับยังไม่มีขบวนรถนะครับตอนนี้นะครับจะจอดอีกทีก็เพชรบุรีเลยนะครับแล้วก็ราชบุรีครับไปถึงราชบุรีก็น่าจะประมาณ11โมงกว่านะครับก็ช้าอยู่ชั่วโมงกว่านะครับตอนนี้นะครับ80กว่านาทีครับ